กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี2561ศาสตร์พระราชาพัฒนาเกษตรไทย 4.0 ด้านดินน้ำพืชส่งเสริมอาชีพอาทิโดรนเพื่อเกษตรอินทรีย์นิทรรศการเทคโนโลยีก้าวไกลพัฒนาเศรษฐกิจไทย 4.0 อาทิทูเขียวพันธุ์ใหม่ KUMLC วัคซีนใหม่ป้องกันเชื้อไวรัสในปลานิลการประกวดพืชและสัตว์เลี้ยงการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร30มกราคมถึง3กุมภาพันธ์นี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี2561ศาสตร์พระราชาพัฒนาเกษตรไทย 4.0 ด้านดินน้ำพืชส่งเสริมอาชีพอาทิโดรนเพื่อเกษตรอินทรีย์นิทรรศการเทคโนโลยีก้าวไกลพัฒนาเศรษฐกิจไทย 4.0 อาทิทูเขียวพันธุ์ใหม่ KUMLC วัคซีนใหม่ป้องกันเชื้อไวรัสในปลานิลการประกวดพืชและสัตว์เลี้ยงการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร30มกราคมถึง3กุมภาพันธ์นี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี2561ศาสตร์พระราชาพัฒนาเกษตรไทย 4.0 ด้านดินน้ำพืชส่งเสริมอาชีพอาทิโดรนเพื่อเกษตรอินทรีย์นิทรรศการเทคโนโลยีก้าวไกลพัฒนาเศรษฐกิจไทย 4.0 อาทิทูเขียวพันธุ์ใหม่ KUMLC วัคซีนใหม่ป้องกันเชื้อไวรัสในปลานิลการประกวดพืชและสัตว์เลี้ยงการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร30มกราคมถึง3กุมภาพันธ์นี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน